างลมห่างฟ้าทำไมเอ็งคิดว่าข้าจะทำอะไรข้าก็แค่เกาะลูกสาวของข้าเองนี่แม่เป็นอะไรของแม่เนี่ยข้าไม่ได้เป็นอะไรนักเลวนี่เอ็งแต่งตัวอะไรของเอ็งอ่ะเอ็งแอบไปขายบุหรี่ที่เบียร์ฮอล์มอีกแล้วใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะแม่ฉันกับพ่อเพิ่งไปหลบระเบิดกันมาเกือบตายแม่ช่วยเลิกห่วงเรื่องฉันไปทำงานกลางคืนก่อนได้ไหมนี่แม่คิดยังไงจู่ๆถึงส่งฉันไปอยู่ศรีราชาทำไมเอ็งอยากจะถูกระเบิดตายอยู่ที่นี่หรือไงถ้าแม่ห่วงฉันทำไมแม่ไม่ห่วงตัวเองห่วงอีปริกแล้วก็พ่อบ้างล่ะพ่อเองเหรอให้มันโดนระเบิดตายไปซะได้ก็ดีเนี่ยพูดให้มันดีๆหน่อยนะน้องปื้มทำไมฮะโอ๊ยแม่เดี๋ยวใจเย็นๆจ้ะแม่ใจเย็นๆก่อนแม่จ๋าถ้าเกิดว่าแม่จะส่งฉันไปอยู่บ้านเจ้าไปคอยรับใช้คุณนายทำไมเราไม่ไปกันทั้งหมดเลยล่ะจ๊ะฉันว่าเจ้าไม่ว่าหรอกจริงด้วยแม่ฉันก็อยากไปอยู่บ้านทะเลของเจ้าเงียบไปเลยนะลูกปิกยิ่งเจ้าไม่ว่าเรายิ่งต้องยิ่งเกรงใจคนอย่างข้าไม่มีวันไปขอพึ่งใบบุญใครเด็ดขาดรีบไปได้แล้วพี่รีพี่ไรอยู่นั่นอีปริกข้าไปแล้วนะเองน่ะมันมีบุญได้อยู่ในวังตลอดแหละพี่เปลวเขาเรียกว่าคุ้มเจ้าไม่ใช่วังสักหน่อยพ่อจ๋าฉันไปก่อนนะจ๊ะไปเถอะลูกรักษาเนื้อรักษาตัวดีๆนะลูกนะจ้าพ่อก็ด้วยนะจ๊ะนักเปลวไปได้ละประชาชนชาวไทยที่รักบัดนี้น้ำเหนือได้ไหลบ่าท่วมกรุงเทพมหานครและกรุงธนบุรีอย่างหนักทำให้การสัญจรเป็นไปอย่างยากลำบากรัฐบาลมีความจำเป็นจะต้องประกาศปิดเส้นทางการเดินรถเมล์และรถรางในบางสายรวมทั้งบริษัทห้างร้านที่ถูกน้ำท่วมก็มีความจำเป็นจะต้องประกาศปิดด้วยขอให้ประชาชนชาวไทยได้โปรดอย่าตื่นตระหนกและใช้ชีวิตกันอย่างปกติเปียกแฉะไปหมดเลยเนี่ยโอ้ยมาคุณขอบคุณค่ะต้องมัวแต่ยิ้มเลยลูกไปเอาผ้าขนหนูมาให้แม่หน่อยไปลูกไปครับคุณแม่โอ้ยไม่ไหวแล้วนะคุณนั่งก่อนนั่งก่อนนี่คุณประพบยายดีไหมคุณเนี่ยทั้งน้ำท่วมทั้งระเบิดลงไม่เว้นแต่ละวันอย่างเงี้ย
บ้านอื่นเขาย้ายไปหมดแล้วอ่ะเหลือบ้านเราเป็นปู่สงเฝ้าทรัพย์อยู่บ้านเดียวเนี่ยเหลือวังสุภคุณด้วยนะครับทางนั้นจะเอายังไงล่ะจะย้ายไปบ้านสวนหรือว่าบ้านไร่โอ้ยบ้านสวนไม่ไหวแล้วค่ะอยู่ห่างบางกอกน้อยมานิดเดียวเองบ้านไร่ดีกว่าดีไหมลูกตะพาตะพูมหาวิทยาลัยเขาก็ปิดไม่มีกำหนดอยู่แล้วนี่ดีครับพวกเราอยู่ศรีราชากันหลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณโสมภาใช่ไหมพี่ภาลองไปถามวังสุภคุณด้วยดีกว่าเผื่อเขาจะไปพร้อมกับเราตกลงเราจะไปศรีราชาแน่หรือคะจ้ะไปพร้อมกับบ้านคุณป้าภคินีเลยจะได้สะดวกหน่อยอันที่จริงพวกเราก็ไม่ได้ไปทะเลด้วยกันนานแล้วนะก็ถือซะว่าเราไปพักผ่อนตากอากาศกันละกันนะลูกนะแต่หญิงว่าบรรยากาศตอนนี้ไม่ชวนให้พักผ่อนเลยนะเพคะที่โน่นไม่มีระเบิดก็น่าจะปลอดภัยกว่าที่นี่ละจ้ะเมื่อวานนี้พี่หญิงชมก็โทรมาบอกแม่ว่าที่วางบ้านส่วนก็จะย้ายไปอยู่เหมือนกันพี่หญิงชมมีบ้านพักที่ศรีราชาด้วยหรอคะเปล่าหรอกจ้ะแต่ว่าคุณชายยิ่งศักดิ์ได้บ้านเช่าที่อยู่ห่างจากพวกเราไม่มากนักนี่สรุปว่าพวกเราจะย้ายไปอยู่ศรีราชากันหมดเลยหรอคะใช่จ้ะลูกแล้วก็อยู่ใกล้กันหมดทุกคนด้วยใครจะไปก็เชิญโทรมาแม่ครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยมันมีทิ้งบอมกันหนักมากเหลือเกินนะครับแล้ววังวรากรของเราเนี่ยก็อยู่ใกล้กับอู่ต่อเรือนิดเดียวเองถ้าเกิดว่ามีบอมลงมาจริงๆเนี่ยมันเป็นอันตรายมากนะครับข้าวของเงินทองมีตั้งมากมายจะให้ทิ้งไปได้ยังไงกันใครๆเขาก็ปิดบ้านแล้วก็ให้บ่าวดูแลกันทั้งนั้นแหละครับและอีกอย่างนึงเนี่ยคนของเราก็คนเก่าคนแก่ทั้งนั้นไว้ใจได้ทุกคนไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นสมัยนี้ไว้ใจใครได้ที่ไหนล่ะรู้หน้าไม่รู้ใจฉันไม่ไปแต่หม่อมแม่คะอยู่กรุงเทพตอนนี้ก็ลำบากเต็มทีพักพวกเราย้ายไปอยู่ศรีราชากันหมดอยู่ที่นู่นสะดวกกว่าต้องเยอะเลยนะคะงั้นเหรอฉันไม่ใช่พวกสนิมสร้อยลำบากนิดลำบากหน่อยก็ทนกันไม่ได้เห็นใครบางคนแถวนี้แหละหม่อมแม่ว่านิดหน่อยแต่หญิงไม่เห็นว่าอย่างนั้นค่ะงั้นหญิงขอลานะคะหญิงจะไปเก็บของพรุ่งนี้หญิงจะไปตั้งแต่เช้าดูมันกระทืบเท้ารถผัวฉันดูมันไปเลยจะไปไหนก็เชิญไปเลยไปแล้วคุณชายล่ะจะตามเมียไปหรือว่าจะอยู่บ้านกับแม่ลูกก็คงต้องไปส่งแล้วก็ดูแลหญิงโฉมดูแลความเรียบร้อยแล้วก็กลับมาดูแลหม่อแม่ที่นี่ลูกคงต้องไปมาๆนะครับขอบใจนะที่ยังเป็นห่วงแม่ไม่หลงเมียจนไม่ลืมหูลืมตาไม่รู้จะกลัวอะไรกันนักกันนะจำไว้ฉันคนดีคนดีนะผีคุ้มฉันไม่มีวันเป็นอะไรหรอกสงบจังเลยนะคะอย่าไว้ใจนะจ๊ะโบราณเขาว่าคืบก็ทะเลสอกก็ทะเลตอนนี้ดูสงบแต่จะเกิดพายุเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มิน่าล่ะเขาถึงว่าผู้หญิงกับทะเลน่ะเหมือนกัน แล้วนั่นใครThank you.
พี่ภาพคุณภูเพคะวันข่าวทางด้านนู้นไงหญิงบ้านเจ้าโอ้โหเราต้องขี่อ้อมไปทางถนนใหญ่เกือบครึ่งชั่วโมงเนี่ยหญิงกว่าจะถึงเพราะไปทางชายหาดไม่ได้แต่พี่พาคงไม่ย่อท้อใช่ไหมคะหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าถึงบ้านเจ้าจะไกลกว่านี้พี่พาก็ต้องไปให้ได้ แกแดดกันจริงนะทั้งหญิงทั้งนายไม่เอาละไปดูหมู่บ้านชาวประมงทางนู้นดีกว่าจากตรงนี้คงไม่เห็นหรอกค่ะน้องหญิงว่าไงนะหญิงบอกว่ามองจากตรงนี้คงไม่เห็นคุ้มเจ้าหรอกค่ะต้องอ้อมเขาไปทางนู้นแต่ถึงยังไงสำหรับคุณพี่ก็เหมือนไกลกันแค่เอื้อมนี่น้องหญิงเลิกพูดแบบนี้สักทีได้ไหมคุณพี่บอกให้หญิงเลิกพูดบอกให้หญิงลืมแต่คุณพี่ไม่เคยลืมใช่ไหมคะกว่าการหากข้ามใจ